สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณมาพบกับรายการแกะกล่องเข้าบ้านแบบใหม่นะครับซีรีส์ใหม่นะครับคือผมนะครับก็จะแกะกล่องแบบนี้แหละไปเรื่อยๆซึ่งแกะแบบนอนสเต็ปนะครับก็คือไม่ได้เอามากองรวมๆกันนะครับแต่ว่าของมาเมื่อไหร่แกะเมื่อนั้นนะครับผมแต่ว่าเพิ่งคิดได้ก็เลยแกะไปแล้วนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่าว่ากล่องนี้คืออะไรนี่นะครับแต่ใครตามเฟซผมก็น่าจะพอรู้นะครับว่าผมซื้ออะไรมานี่อันนี้เป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับนี่คือหัว Venom Comic ครับแล้วก็มือกำนะครับผมที่จริงผมอยากได้มือแบนนะแต่ว่าเขาขายคู่กับหัวที่ผมอยากได้พอดีก็เลยซื้อมาถ้าอยากได้มือกำนะก็บอกผมมาได้นะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะขายให้นะครับผมนี่แต่หัวนี่สวยมากนะนี่ Venom นะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันต่อไปกล่องต่อไปจะเป็นอะไรก็รอชมกันได้เลยครับก็จะมาต่อกันนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมที่จริงกล่องนี้ได้มาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งกลับจากโรงเรียนนั่นเองนะครับผมเพิ่งลงงานอะไรเสร็จนะครับก็เลยจะมาแกะให้ดูกันวันนี้นะครับผมนี่ซึ่งกล่องนี้บอกเลยนะครับว่ามาเร็วมากนะครับผมไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้นะครับสั่งไม่กี่วันได้แล้วไม่เหมือนเจ้ากล่องที่สองนะคือขนส่งเจ้านั้นก็คือแบบเยี่ยมพอบนี่ใหญ่หน่อยนะครับผมดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเรนเจอร์ไม่ใช่เนาะแกะยากซะด้วยเขาแพ็คมาดีมากนะครับผมดีจนเวลี่กูดไปเลยนี่ที่จริงอ่ะซื้อแค่ตัวเดียวแต่ว่ามันอ่ะเป็นแพ็คคู่เว้ยก็เลยเขาให้กล่องมาด้วยก็รับมาหน่อยแล้วกันแต่ก็ลืมไปว่าตัวเองแทบไม่เหลือที่เก็บกล่องแล้วคือมันจะเป็นโพสที่เขาขายพวกตัวร้ายอะครับเซเนเตอร์ซิกอะไรอย่างเงี้ยหลายคนน่าจะเห็นอยู่นะวันนั้นผมยังไม่นอนเว้ยแล้วก็ลองเปิดเข้าไปในกลุ่มซื้อขายดูก็เจอเป็นตัวนี้แหละครับเดี๋ยวขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งโคตรมหาปลัยในความแกะยากนี่ปั๊บนี่โอเคครับนี่มันแพ็คคู่เจ้าตัวนี้เลย2ตัวนี้คือนักล่ากับสไปเดอร์แมนสีดำแต่ผมซื้อมาแค่ตัวนี้เพราะว่าเขาขายแค่ตัวนี้ซึ่งสไปเดอร์แมนสีดำผมก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตามยังไม่มีความอยากขนาดนั้นตัวนี้ได้สไนเปอร์มาด้วยคือของครบเลยนะดีมากเดี๋ยวดูกันหน่อยราคาก็เวรี่กู๊ดไปเลยเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าก็เรทประมาณนี้แหละเฮ้ยแพ็คข้างในสวยวะมาเป็นคอมิกเลยอ่ะดูดิสวยมากนะโอ้สภาพดีนะโอ้โหตาเกือบบอดโอ้ลูกตาเป็นไรไหมเนี่ยอ๋อโอ้โอ้คัตเตอร์ไปไกลๆเลยวันนี้ล้างไม่ดีแล้วดีนะไม่แกะกล่องเดียวอ๋อโอ้โหเรามัดระวังกันด้วยนะครับกล่องมันเป็นแบบนี้แหละนี่นี่นะครับหอกนี่นะครับปืนปูปับปูปับชักชักนี่แล้วหัวเนี่ยเขามีแค่หัวยิงฟันนะนี่นี่คือเท่มากครับบอกตรงข้อต่อก็สภาพมือสองครับแบบหลวมบ้างตึงบ้างก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากครับเพราะว่าเราก็คนเก็บเหมือนกันเนาะก็น่าจะพอรู้กันอยู่ว่ามันเป็นยังไงนี่แล้วมือตัวน่ะ
คือดูดิเนี่ยมันกำไม่ค่อยอยู่เลยก็พอได้เออพอได้เอออีกข้างหนึ่งคือสไนเปอร์นี่มันต้องไทยแน่ๆถือถือสิถือสินี่อีกข้างหนึ่งถือสไนเปอร์อีกข้างหนึ่งเป็นแบบนักล่าแบบนายพันแบบทรงโจรหน่อยนี่เขาแบบให้ดูใกล้ๆนะครับนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงหล่อเท่ใช่ไหมล่ะเออทำเป็นเล่นไปนะคุณอันนี้ก็เกือบครบแล้วนะครับซินเนเตอร์ซิกขาดแค่2ตัวครับอีกตัวกับไอหัวปลาทองอ่ะมิเทเรโอเอออะไรครับนี่ก็เป็นกล่องผมว่าอันนี้จะเป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกล่องที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละเดี๋ยวไปตัดเอาซึ่งกล่องนี้นี่คือสุดจริงนะครับแฟดคือผมไปธุระกับพ่อแถววันมอเนาะซึ่งพอวนรถกลับมาเนี่ยมันตอน 5-6 โมงแล้วประมาณ5โมงนิดๆ นะครับของอยู่หน้าร้านแต่ร้านปิดแล้วโหกล้ามากคือกล่องเนี้ย 1,700 อ่ะเออถ้าหายคนรับผิดชอบให้ผมได้ไหมแต่ยังดีนะครับคือของมันก็ยังอยู่นะครับแล้วก็อาโกผมลงมาพอดีนะก็เลยคุยกับเขาสักหน่อยทำไมมันถึง 1,700 เลยกล่องประติ้วเดียวมีอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวแกะตัวไฮไลท์ก่อนเลยไฮไลท์มากคัตเตอร์ดีกว่าเน้นย้ำอีกทีนะใช้คัตเตอร์ระวังกันด้วยยิ่งผมงงๆแบบนี้คือวันนี้คือไม่ไหวอะแบบเดินทางไกลวันนี้ที่ใส่เสื้อนักเรียนไม่ใช่ไปเรียนนะครับไม่ได้ไปสอบด้วยคือวันนี้จบแล้วนะครับเออจบม.6 แล้วนะไปรับใบจบแต่ว่าเป็นใบจบที่มีแต่แบบกรอบอะเออมีแต่กรอบอะเพราะว่าเกมยังไม่ออกจันทร์หน้านี่ตัวนี้โอ้โหคอเบี้ยวเลยตัวนี้ชื่อแกนเมเตอร์อะไรสักอย่างแหละเออนี่ถือว่าสวยงามครับได้มาไม่แพงก็เอาหน่อยมีตำหนิเล็กน้อยครับตามสไตล์ฮาร์ดโบว์อย่าไปหวังอะไรกับมันมากนี่มีก็บุญละขยับก็มาตรฐานเออเดี๋ยวใช้คำว่ามาตรฐานอันนี้เห็นลางๆนะครับก็คือเป็นสีเงินเป็นหนวดปลาหมึกนี่พี่คนนี้นี่แพ็คได้ดีมากเลยนะครับเออพี่คนนี้แพ็คมาดีมากเลยนะครับโอ้หมดปั๊มอันนี้เป็นงานเก่านะครับเป็นตัวแพ็คเดี่ยวของด็อกออกเนาะก็มีหนวดมา4หนวดครับซึ่งณตอนนี้นะครับมันได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะทำด็อกออกตัวใหม่นะครับหนวดขยับได้ทุกส่วนเพราะว่าผมน่าจะไปตามหาดอกตัวนั้นนะครับเพื่อเอาหนวดมันมานะครับซึ่งมันเหมือนออกคู่มากับป้าเมย์หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ไม่จบไม่สิ้นลายของเล่นลายนี้มึงจะช่วยทำให้มันแบบจบสักตัวไม่ได้เลยไม่มีตัวไหนออกมาแบบแอสเซสซอรี่ออกมาครบเลยไม่มีมีแต่แบบออกมาประจึ๊บนึงผมว่ามันคือการตลาดของเขาไปออกมาทีละนิดคิดจำใสแบบค่อยๆคิดไปเดี๋ยวตัวนี้เพิ่มอย่างนี้เดี๋ยวตัวนี้เพิ่มมือแบเดี๋ยวตัวนี้เพิ่มโอ้นี่โอ้โหท่าโพสอย่างเท่อะโอ้โหโคตรแบบสาวแตกอะอ้าวคัทบวกเธอดิฉันด็อกออกอ้าวอีนี่นะครับด็อกออกตัวนี้คือสีอะมันจะแบบผมว่ามันดูดีกว่านะมันดูดุดันกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อหนวดให้ดูเลยนี่เสียบเข้าไปเป็นด้านนี้สีอะไรก็คือดูดีมากนะครับนี่แต่ว่าแอคเซสซอรี่ของตัวนี้มันจะน้อยไปนิดนึงนะครับถือว่าเท่มากดักออกอ้วนวอลุดลูกกระต่ายยังมีเหมือนเดิมนะจ๊ะสองตัวนี้ครับสำหรับกล่องสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แกะกล่องเข้าบ้านนะครับก
ก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องนะครับแล้วลาไปก่อนสำหรับ2ตัวนี้ยา